พระคุณสำหรับการรายงานสภาพอากาศมาคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้ที่ภูเก็ตฝนตกหนักมากใช่ฮะบอกว่าด้วยความระมัดระวังนะคะภาคใต้7จังหวัดระมัดระวังฝนตกหนักวันนี้นะครับแต่นี่ค่ะไปดูกันว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับกรณีของการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยนะคะให้กับกฤษฎามหานครเพราะว่าอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวนนะคะ3สำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยพูดถึงการทำงานในคดีนี้นะคะคดีฟอกเงินการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทย1ในผู้ที่อยู่ในคดีนี้เนี่ยแน่นอนพานทองแท้ชินวัตรใช่ครับลูกชายของนายทักษิณชินวัตรนะคะที่เป็นจำเลยอยู่ว่าเอ๊ะตกลงจะมีการดำเนินการอย่างไรจะสั่งฟ้องหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้โอ๊กเองก็ออกมาโพสต์ Facebook กันนะคะก็พูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมกันซึ่งวันนี้คุณขจรศักดิ์พุทธานุภาพอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน3ได้พูดคุยกับ3หนุ่มคุยข้อจบข่าวของเรานะคะถึงการสอบสวนคดีฟอกเงินการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มบริษัทกฤษฎามหานครโดยคุณขจรศักดิ์บอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐานก่อนพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องพานทองแท้หรือไม่ในคดีฟอกเงินนะคะหลังจากถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเข้าไปเกี่ยวข้องในการรับโอนเงิน2ส่วนด้วยกันก็คือจำนวน10ล้านบาทกับ26ล้านบาทจากกฤษฎามหานครค่ะเป็นเรื่องฟอกเงินแล้วฮะเพราะว่าเงินมันมีเงินจำนวนที่กล่าวเนี่ยนะฮะที่เป็นเช็คจากคุณวิชัยกฤษฎาธารดลเนี่ยซึ่งมันเป็นความผิดมูลฐานเป็นเงินจากความผิดมูลฐานเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราสอบเนี่ยนะครับก็ต้องสอบแหล่งที่มาว่ามาจากเงินจำนวนนี้ไหมนะครับต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคราวนี้ไอ้สิ่งที่ยากก็คือเราจะสอบได้ยังไงว่าเป็นเจตนาปกปิดซุกซ่อนเงินหรือไม่นะฮะตามกฎหมายฟอกเงินเนี่ยอันนี้เป็นความยากเพราะว่าการฟอกเงินเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับมันแฝงครับมันแฝงมาในกิจกรรมปกตินี่แหละฮะความยากมันอยู่ว่าแฝงมันก็เหมือนดูเล่นเหมือนดูเผลอก็เหมือนประกอบธุรกิจเหมือนเล่นหุ้นเหมือนอะไรเพราะฉะนั้นปมที่เราจะต้องสอบโดยละเอียดเข้าไปอีกนะครับในเรื่องการชี้เจตนาต่างๆเช่นนะฮะปมวิเคราะห์การเงินเข้าการเงินออกปมวิเคราะห์สถานะบัญชีก่อนเข้าก่อนออกนะฮะปมที่ใช้ระบบมามีเรื่องระบบตัวแทนนะฮะปมที่การคืนเงินปมมูลหนี้มีไหมปมหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนี่มีไหมคุณขจรศักดิ์อธิบายละเอียดมากนะคะแต่ละปมไปแล้วก็ย้ำค่ะว่าให้มั่นใจในการทำหน้าที่ที่จะทำอย่างตรงไปตรงมานะคะที่สำคัญเนี่ยอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน3เนี่ยเรียกร้องให้จำเลยต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในศาลหากถูกสั่งฟ้องดำเนินคดีค่ะผมอยากให้เขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่างๆนะครับคนเรานั้นจะหนีครับเผชิญความจริงนะฮะมันและการตัดสินนั้นไม่ใช่ผมไม่ใช่อัยการผู้รักษาศาลพี่ทั้งสามศาลครับใช่ไหมครับคนเราถ้าหลีกหนีความจริงมันหลีกหนีตลอดชีวิตครับแล้วมันไม่สง่างาม มันก็เหมือนว่าอะไรล่ะในมุมมองของผมนะคือคนเราเมื่อทำอะไรแล้วเนี่ยมันก็ต้องเผชิญต้องยอมรับนะฮะในเพราะเราอยู่ในสังคมนี้ใช่ไหมครับนะเราถ้าเราหนีเราไม่มาแล้วมันก็เท่ากับว่าให้เรายอมรับจริงหรือสิใช่ไหมครับแล้วการใช้สิทธิ์ผมอยากเรียนนะใช้สิทธิ์สุจริตเนี่ยสำคัญที่สุดผมเวลานี้ผมเป็นห่วงมากเลยสังคมไทยเนี่ยแกล้งฟ้องกันเยอะมากนะถ้าพนักงานผิดจริงผมผิดจริงคุณฟ้องนะแล้วถ้าผมผิดจริงๆศาลตัดสินผมก็ต้องรับโทษแต่ไอ้ประเภทว่าเฮ้ยฟ้องแก้เกี้ยวนักกฎหมายเนี่ยนะฮะผมว่าไอ้จริยธรรมพื้นฐานตรงนี้ไม่ว่าฝ่ายไหนคุณต้องดูว่ากันแกล้งไหมคือผมเรียนนะการเข้ามาเนี่ยผมเข้ามาตามคำสั่งเข้ามาตามอำนาจเข้ามาตามหน้าที่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าอัยการจะทำงานทันหรือไม่เพราะคดีนี้เนี่ยจะมีอายุความถึงช่วงกลางปี2561เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราหมอดูหมอเดาหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะเกี่ยวข้องกับแวดวงทางการเมืองพอเวลามีการเปลี่ยนแปลงเคยมีคำทำนายของหมอดู ET หรือหมอดูอิติใช่ไหมคะที่เคยทำนายเอาไว้เกี่ยวกับประเทศไทยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ที่ตรงจนหน้าขนลุกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะคะเพราะว่าหมอดูอีทีเนี่ยเคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2556นะคะครับตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของคุณยิ่งลักษณ์
แล้วก็เริ่มมีความขัดแย้งกันแล้วล่ะก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มกปปส.ถูกต้องช่วงนั้นเริ่มมีความขัดแย้งที่มันปะทุอยู่นะคะพอหลังจากที่หมอดูอีทีหรือว่าสวยวินเสียชีวิตไปเนี่ยโอ้ปรากฏว่ามีคนไปค้นดูไงว่าแกเคยทำนายอะไรแล้วตรงบ้างก็มีอยู่คลิปนึงนะคะเป็นคลิปที่พี่สำราญเรานี่แหละพี่สำราญรอดเพชรนี่แหละเคยสัมภาษณ์อาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทอาจารย์หมาเนี่ยอาจารย์จะเด่นเรื่องห่วงจุ้ยเป็นสินแสเรื่องห่วงจุ้ยอาจารย์หมาเคยคุยกับคุณสำราญรอดเพชรคุยไว้ตั้งแต่เมื่อ30กรกฎาคม2556ดิฉันเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงคืออาจารย์หมาเนี่ยเคยไปเจอหมอดูอีที2ครั้งครั้งแรกไปเพราะว่าเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะรอปะทุว่าเอ๊ะอาจารย์หมาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างครั้งนั้นไปครั้งแรกไปเนี่ยหมอดูอีทีเนี่ยพยากรณ์เอาไว้เลยนะคะว่าปี2557จะเป็นจุดตกต่ำที่สุดของประเทศไทยจะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงมีการชุมนุมมีการกวาดล้างและมีการเสียชีวิตแล้วก็ที่สำคัญผู้มีอำนาจในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันตอนนั้นคือปี2556จะสูญหายไปหมดแบบไม่เหลือซากเลยค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นเนี่ยในเดือนสิงหาเริ่มต้นเดือนสิงหาคมครับกันยาตุลาสิงหากันยาตุลารวมๆแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยจะประมาณเวลาประมาณ6 ถึง 9 เดือนถึงจะเข้าที่เข้าทางอย่างนั้นแหละถึงจะเข้าที่เข้าทางก็คือประมาณว่าปี2014เนี่ยตลอดทั้งปีหมายถึงทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในความควบคุมหรือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งความฝันอันรุ่งเรืองใหม่เนี่ยในปี2015 2015โอ้โหครับฮะและคนที่ณปัจจุบันนี้ที่มีอำนาจอยู่ในขณะนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทางอีทีก็บอกว่าจะสูญหายไปหมดจะสูญหายไปหมดเลยเหรอฮะครับหายไปหมดแต่ไม่เหลือซากคำว่าหายไปหมดหายคือหมดบทบาทหรือไม่ได้มีบทบาทไปกบดานอยู่ไม่ทราบครับเพราะเขาบอกว่ามันหายแบบไม่เหลือซากเลยหายไปแบบไม่เหลือซากโอ้โหลี้ภัยเหรอฮะก็ไม่แน่ใจอันนี้ต้องติดตามดูครับเป็นวิจารณญาณในการรับชมนะคะครับมาดูเรื่องประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งก็คือพรบพัฒนาวิสาหกิจที่มองว่าเดี๋ยวจะมีซูเปอร์คอมมานีซูเปอร์โฮลดิ้งต่างๆมันจะเป็นเพื่อการแปลรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม่วันนี้อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาระบุนะครับว่าพรบฉบับดังกล่าวนั้นเพื่อการพัฒนาประเทศไม่ใช่เพื่อการแปลรูปคือท่านนี้ครับดร.ประสานไตรรัตน์อรกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกรณีพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะครับแล้วก็ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์รับหลักการวาระแรก169เสียงเรียบร้อยเนี่ยนะครับโดยที่ระบุถึงคำตอบ7ข้อข้องใจของพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทิทำไมจึงต้องมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจอย่างยั่งยืนและเป็นการนำระบบธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้กำกับและพัฒนารัฐวิสาหกิจทำไมต้องมีบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติท่านก็บอกว่าเพราะบรรษัทเป็นการนำระบบธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทมหาชนมาใช้กำกับพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยที่รัฐยังคงเป็นเจ้าของบรรษัท100% ย้ำนะครับว่ารัฐยังคงเป็นเจ้าของ 100% ถือหุ้น 100% และการตั้งบรรษัทเปิดโอกาสให้เอกชนมาเพิ่มทุนจริงหรือไม่ระบุว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดชัดเจนให้บรรษัทต้องมีกระทรวงการคลังถือหุ้นคนเดียว 100% เพราะฉะนั้นเอกชนเข้ามาไม่ได้แล้วก็ห้ามโอนเปลี่ยนมือด้วยนอกจากนั้นดร.ประสานก็บอกด้วยนะครับว่าพรบ.ฉบับดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นเพราะว่ารัฐวิสาหกิจไทยนั้นใหญ่มากถือสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นรางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคมนาคมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพัฒนาประเทศให้เดินหน้าก็จะต้องพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งโดยการนำเอาระบบการกำกับกิจการที่ดีมาใช้ในการกำกับรัฐวิสาหกิจทำงานเต็มศักยภาพแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพรบฉบับนี้ไม่ใช่การแปลรูปและการนำหุ้นรัฐวิสาหกิจไปขายทำตามอำเภอใจไม่ได้อย่างแน่นอนครับค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะสังคมปัจจุบันนั้นกำลังจะเปลี่ยนบทบาทไปจากการใช้เงินสดไปเป็นสังคมไร้เงินสดแปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้จ่ายกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องนี้รัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาอย่างต่อเนื่องรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามได้จากรายงานของคุณพัชพิชาราชรินทร์ค่ะปัจจุบันเราอาจจะเคยชินกับการใช้จ่ายหรือชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดแบบนี้นะคะแต่อีกไม่นานค่ะระบบการชำระเงินของไทยกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะด้วยนโยบายของรัฐบาล National E-payment ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศค่ะจากแผนระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National E-payment ที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผลักดันให้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558เพื่อให้มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเริ่มจากการผลักดันระบบรับโอนเงินระหว่างบุคคลต่อบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์จากนั้นจะเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสดโดยการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDC ผ่านร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศกว่า 560,000 จุดภายในไตรมาส1ปี2561เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้เงินสดธนาคารแห่งประเทศไทยออก QR Code มาตรฐานกลางหรือพร้อมเพย์ QR Code ที่จะใช้ร่วมกันทั่วประเทศในการชำระเงินเพื่อความสะดวกในการจ่ายเงินและรับเงินของทั้งพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะรายเล็กและผู้ใช้บริการเพียงสแกนผ่าน QR Code เท่านั้นการที่เราใช้ระบบ QR Code นะครับเป็นมาตรฐานของการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานกลางเนี่ยครับที่เราได้เริ่มในวันนี้นะครับจะช่วยทำให้ผู้ใช้บริการชำระเงินและผู้ให้บริการชำระเงินเนี่ยไม่ต้องไปทำมาตรฐานของตัวเองสามารถที่จะใช้มาตรฐานกลางได้และมาตรฐานกลางนี้จะใช้กับผู้ให้บริการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือไม่ได้เป็นธนาคารพาณิชย์ก็ตามนะครับทั้งในประเทศแล้วก็จากต่างประเทศได้ด้วยขณะที่ภาคการเงินทั้งธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์มีความตื่นตัวพัฒนาระบบรับสังคมไร้เงินสดตัวอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการพัฒนา QR Code มาตรฐานกลางมีพ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจติดตั้งระบบ QR Code ไปแล้วเป็นจำนวนมากโดยธนาคารตั้งเป้าในช่วงนำร่องจะมีพ่อค้าแม่ค้าติดตั้ง QR Code กว่า 2,000 รายQR code ที่เราใช้เนี่ยนะคะร้านค้าใช้ QR code ที่เป็นมาตรฐาน QR เดียวนะคะสามารถที่จะรับชำระเงินด้วยโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารนะคะดังนั้นผู้ซื้อสะดวกไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปของธนาคารอะไรสามารถที่จะจ่ายพร้อมเพย์ด้วยกันได้ระบบชำระเงินแบบไร้เงินสดจะช่วยลดต้นทุนสถาบันการเงินและลดความเสี่ยงในการบริหารเงินสดของประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0มนตรีวาจรัสถ่ายภาพพัชพิชาราชรินทร์ทีมข่าวเศรษฐกิจนิวส์18รายงานเตรียมความพร้อมนะครับยุค 4.0 อะไรอะไรก็ต้อง 4.0 ใช่ค่ะแม้แต่เรื่องของสิทธิประชาชนก็เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ 4.0 เหมือนกันนี่คือหนึ่งในภารกิจในเช้าวันนี้ของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะประกาศวาระด้านสิทธิประชาชนขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 แต่ว่าคำถามที่ผู้สื่อข่าวไปถามคือรัฐบาลแห่งชาติจะมีหรือไม่เอาหรือไม่เอาช่วงหน้ามาติดตามครับ